ก็หนูจะเล่าตั้งแต่ตอนแรกว่าช่วงที่ไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยก็น่าจะ8เดือนแล้วพระเจ้าก็คุยด้วยเสมอว่างานของเราน่ะที่ให้เจ้าทำน่ะยิ่งใหญ่กว่างานที่เราจะไปทำทั้งหมดแล้วทุกทีก็คำว่าให้อธิษฐานก็เกิดขึ้นเสมอก็อธิษฐานเรื่อยมาจนถึงวันนี้ก็น่าจะ8-9เดือนแล้วถึงวันนี้ก็อธิษฐานเรื่อยมาก็วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าให้อธิษฐานก็อธิษฐานพระเจ้าให้ทำอะไรก็ทำก็เราก็เชื่อเราไม่ได้ทำงานเลยแต่พระเจ้าก็เลี้ยงดูไม่ได้อดยากเลยแล้วก็มีความสามารถที่จะมาคริสตจักรแห่งนี้ได้ทุกอาทิตย์ด้วยก็พระเจ้าก็เลี้ยงดูแลมาตลอดแล้วเสร็จแล้วที่จนมาถึงที่ไปงานคองเกตมาก็ทีแรกที่ว่าไม่เคยสนใจเรื่องตุ๊กตาเลยแล้วทีนี้ก็เลยก็โดนบังคับนั่นแหละจริงๆแล้วก็โดนบังคับให้ทำ ก็ตัดสินใจทำแต่เมื่อเราตัดสินใจปุ๊บการที่เราไปทำตุ๊กตาให้คนอื่นดูเนี่ยมันได้เอง เราได้เองอะเหมือนถูกปลดอะปลดทีละชั้นละชั้นละชั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราทำยังไงอะในคริสตจักรก็มีคนเหลืออยู่คนเดียวคือสมาชิกที่ดูแลอยู่ก็เหลือคนเดียวก็บอกว่าพระเจ้าตกลงยังไงเนี่ยทำไมเหลือแค่คนเดียวอะก็มีความคิดว่าจะเลิกแล้วไม่ดูแล้วก็จะไม่อยู่แล้วเราก็จะไปทำงานแล้วเสร็จแล้วก็คุยกันสองคนแล้วก็พระเจ้าก็พูดผ่านทางพี่สมบัติว่าไม่ได้หรอกถึงคนเดียวเขาก็เป็นคนของพระเจ้าเราจะทิ้งไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเอายังไงก็เอาก็อยู่ก็อยู่ในเมื่อพระเจ้าบอกแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าลูกจะทำยังไงดีอะแล้วที่จะให้คนของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็ให้เขาได้ยึดติดกับพระเจ้าก็อธิษฐานเรื่อยมาแล้วต่อมาก็มีคนที่เชื่อแล้วออกไปแล้วเขาก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะมีความคิดว่าทำยังไงจะให้เขาติดโบสถ์แล้วที่เคยมาก็เคยแจกใบรับเชื่อให้เขาแล้วก็อธิษฐานอยู่ๆก็มาพูดตาอธิษฐานเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่เลยที่โบสถ์ก็จะเป็นพยานหนุนใจพี่น้องด้วยว่าให้เราตัดสินใจที่จะทำตุ๊กตาเนี่ยเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ดิฉันก็ต่อต้านกับตุ๊กตานี้มาตลอดแต่ว่ามาได้ผลตุ๊กตานี้เองที่เกิดผลคือว่ามีคนหนึ่งอ่ะเขามาที่บ้านแล้วเขาก็เป็นไมเกรนผู้หญิงคนนี้เป็นไมเกรนแล้วก็เป็นมดลูกมันเป็นโรคเดียวกับที่ดิฉันเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเชื่อพระเจ้าเลยดิฉันก็ทำตุ๊กตาให้เขาดูแล้วก็บอกว่าพระเจ้าอ่ะช่วยได้นะเพราะว่าพระเจ้าช่วยฉันมาแล้วพระเจ้าก็ช่วยเธอได้เหมือนกันทีแรกฉันรู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็รักษาโรคไมเกรนของฉันแล้วก็หายแล้วพระเจ้าก็รักษามดลูกให้ฉันหายเขาก็ฟังแล้วก็ทำตุ๊กตาให้เขาดูแล้วก็เขาก็ถามว่าคืออะไรอะไรแล้วเขาก็เข้าใจพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วก็พาเขาบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็ร้องไห้เขาก็น้ำตาไหลเขาก็ได้สัมผัสกับพระเจ้าเองแล้วก็เขาก็หายโรคแล้วเมื่อวานนี้ก็ให้เป็นพยานกันว่าใครหายโรคบ้างแล้วก็ต่อมาก็มีก็คนบ้านเดียวกันอ่ะคือเขาเป็นญาติกับพี่น้อยพี่สมพงษ์อ่ะแล้วหลานเขาเนี่ยเขาก็หายไป10กว่าปีอ่ะแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ต่างๆแล้วพอต่อมาเขาก็ได้ไปอยู่ในเรือ5เดือนเอ้ย5ปีกับ10เดือนแล้วเขาก็โดนแกล้งโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแขนเขาก็เจ็บบางทีคนก็แกล้งเขาก็เฟี้ยงน้ำแข็งใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เจ็บแขนมานานแล้วพี่น้อยก็พามาก็บอกว่าปุ้มทำตุ๊กตาให้หลานดูหน่อยสิแล้วเขาอยากจะให้เขาเชื่อพระเจ้าเขาก็ทำตุ๊กตาให้เขาดูแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ยอมรับพระเยซูเขาก็ได้รับเชื่อแล้วเสร็จแล้วก็
เขาก็เจ็บแขนก็พระเจ้าก็รักษาโรคให้เขาด้วยเขาก็เลยหายโรคก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วตอนนี้คนที่ทำตุ๊กตาให้ดูเนี่ยเขาก็มาโบสถ์แล้วเราก็ทำให้เขาดูว่าคุณอะมีวิญญาณสีขาวแล้วแล้วก็มีดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยคุณจะรักษาความบริบูรณ์ของคุณไว้ได้อย่างไรคุณจะรักษาไว้ได้คุณต้องมาโบสถ์แล้วเขาก็มาแล้วเขาก็ถวายสิบรถด้วยก็เราก็สอนทุกอย่างเลยก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตุ๊กตานี่ก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยสำหรับตุ๊กตาตุ๊กตาแห่งชีวิตจริงๆขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบคุณขอบอด้วยที่เกิดผลมากแหมเดี๋ยวอีกต่ออีกหน่อยหนึ่งนะคะคือว่าแต่ก่อนไม่ยอมขึ้นนะทีแรกเหลือคนเดียวใช่ไหมอ๋อทั้งโบสถ์เนี่ยเหลือคนเดียวเลี้ยงดูดีมากเหลือคนเดียวแล้วก็หนูคนหนึ่งสมบัติคนหนึ่งก็เป็น3คนแล้วตอนเนี้ยรวมทั้งเด็กด้วยน่ะรวม20คนแล้วโอ้เลยเลยอ่ะโอ้โหยอดจริงๆขอบคุณพระเจ้าอืม